ครับผมสิบโทธนชัยธีราไทยจากกองพันพัฒนาที่สองกองทัพภาคที่สองได้จัดกำลังพลจากกองพลพัฒนาที่สองจัดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยขึ้นที่อำเภอสูงเนินและอำเภอด่านขุนทดโดยจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโดยมีกองพลพัฒนาที่สองกรมพัฒนาที่สองและกองพันพัฒนาที่สองนะครับไปจัดกำลังพลช่วยเหลือในการบรรจุหีบห่อถุงยังชีพและอาหารแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ประสบภัยอยู่ณอำเภอสูงเนินและอำเภอด่านขุนทดพี่น้องอย่างมากเลยเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่น้ำไหลบ่าเข้าท่วมนะตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นมาเนี่ยก็รับทราบสถานการณ์โดยตลอดแล้วก็ออกไปเยี่ยมเยียนพอดีมันมาหนักตรงตำบลเสมาคลองขวางพระนอนของเราเนี่ยผมเข้าไปเป็นบ้านแรกเลยบอกน้ำเต็มหมดนะครับท่วมทุกหลังคาเรือนนะครับนั่นก็น่าสงสารหน่ายใจมากก็เขาไปดูเขาก่อนนับแรกก็พยายามที่จะออกมาดูให้ทั่วถึงนะครับแล้วตอนนี้นะครับทางอำเภอก็ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอยู่ที่อำเภอแล้วก็ได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการแล้วก็ภาคเอกชนมากมายครับเขากำลังทยอยข้าวของออกมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องเราครับมาจากกองพันพัฒนาที่สองนะครับของกองทัพภาคที่สองนะครับการช่วยเหลือพวกเราครับมีกำลังพลมาแล้วก็มียานพาหนะมีอะไรเราเป็นได้มีรถขนข้าวของมาให้พี่น้องในวันนี้นะครับวันนี้เรายืนอยู่กับท่านประภาสรักษาทรัพย์นายอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเราจะมาทำการพูดคุยในเรื่องการบรรเทาสาธารณภัยในเบื้องต้นกับชาวบ้านโคมะกอกตำบลบุ่งขี้เหล็กอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้การให้การดูแลบรรเทาสาธารณภัยกับชาวบ้านนี่เป็นยังไงบ้างครับท่านนายอำเภอครับครับในเรื่องเหตุภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนของสูงเนินนะครับก็มีสถานการณ์เริ่มขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะมีน้ำไหลหลากเข้ามาท่วมพื้นที่ไร่นาแล้วก็บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่สูงเนินเนี่ยถึง11ตำบล74หมู่บ้านทำให้ประชากรที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยประมาณหมื่นกว่าคนนะฮะแล้วสถานการณ์ต่างๆก็ยังไม่คลี่คลายครับน้ำก็ไหลหลากเข้ามาท่วมอยู่ตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็เป็นระยะเวลา5วันแล้วนะครับพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ได้มีหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลหน่วยงานราชการที่ดูแลพี่น้องประชาชนทางอำเภอเองอาสาสมัครนะครับแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับเข้ามาบริจาคสิ่งของอะไรต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งขณะนี้นะครับทางอำเภอก็ได้มีศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของอำเภอเพื่อที่จะดำเนินการบริหารจัดการในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งขณะนี้ก็ได้ออกแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งขณะนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านโคกมะกอกตำบลหมุ่งขี้เหล็กนะครับเพื่อที่จะจ่ายแจกจ่ายถุงยังชีพ
ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนอกจากนั้นนะครับในส่วนที่พี่น้องมีความต้องการในเรื่องของอาหารน้ำดื่มต่างๆเนี่ยก็มีทางมูลนิธิได้ทำอาหารข้าวกล่องแล้วก็รวมถึงทางกิ่งกาชาดของอำเภอสูงเนินเองก็ได้จัดอาหารเป็นข้าวกล่องน้ำดื่มมาให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดความทั่วถึงไม่ให้พี่น้องได้อดหรือว่าได้รับความเดือดร้อนนะครับซึ่งนี้ก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นคุณป้าครับน้ำท่วมเป็นยังไงบ้างครับที่บ้านค่ะน้ำท่วมก็คนปั่นป่วนไปหมดเลยค่ะครับแล้วทหารมีเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่อำเภอเข้ามารู้สึกยังไงบ้างครับดีอกดีใจมากค่ะชื่นใจภูมิใจมากค่ะภูมิใจมากครับครับแล้วปลื้มยินดีมากตอนนี้กลับมาก็เข้ามาอาหารเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นค่ะครับครับเข้ามาช่วยเหลือกันได้อยู่เนาะแล้วก็พอได้ภูมิใจมากค่ะได้กินแค่นี้ก็ดีแล้วค่ะมีภูมิอกภูมิใจดีใจมากเลยนี่ฉันน่ะออกมาตอนบ่ายโมงนะคะน้ำกำลังเข้าบ้านเลยหาแบบพี่น้องอ่ะยังไม่มาชุมนุมกันไม่รู้จะเรียกว่ายังไงค่ะแล้วก็ร้องไห้ฉันดิฉันร้องไห้ฉันมีคนเดียวแล้วลูกคนเดียวค่ะโอ้ยน้ำทั่วบ้านดิฉันเครื่องไฟฟ้าดิฉันเอาไม่ได้เลยค่ะร้องไห้ถึงวันที่16ถึงวันที่18ฉันยังไม่หยุดร้องเลยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับมีเจ้าหน้าที่ทหารกับเจ้าหน้าที่อำเภอเข้ามาช่วยเหลือในขณะนี้บ้างครับโอ้ตอนนี้ภูมิใจมากค่ะดิฉันหยุดร้องไห้ในขณะนี้หยุดร้องไห้ได้ค่ะครับงั้นก็ขอหน่อยยิ้มสักหน่อยได้ไหมครับเสียงตบมือสักหน่อยได้ไหมครับ